ผ่านสัปดาห์ที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเราไปดูกันครับว่าแต่ละเกมทีมชาติไทยใครเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดกันครับเริ่มกันที่แมตช์แรกครับที่ไทยพบกับญี่ปุ่นแพ้ไป 3-0 เซตครับคนที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้คือพี่หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับตบไป9บล็อกไป1แต้มรวม10แต้มครับส่วนอันดับ2เป็นพี่ออนออดุมาสธีรักครับตบไป7บล็อกไป1ครับแต้มรวม8แต้มแล้วก็ยีปูมาริกากันทองครับทำเท่ากับพี่ออนเลยตบไป7เสิร์ฟไป1แต้มรวม8แต้มครับไปต่อกันที่แมตช์ที่2ครับทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้ครับแพ้ไป 3-1 เซตโดยเกมนี้ทีมชาติไทยนำไปก่อน1เซตครับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็ยังเป็นพี่หน่องอยู่ครับปลื้มจิตชิ้นขาวตบไป12แต้มบล็อกไป2เสิร์ฟไป1ครับแต้มรวม15แต้มอันดับ2เป็นพี่ออนอรุมาสิทธิรัตน์ครับตบไป8แต้มครับแล้วก็สุทธตาชูวุลิมตบไป8แต้มเช่นเดียวกับพี่ออนครับในเกมนี้พี่แจ็คกี้อัมพรยะผามีเสิร์ฟเอสให้เห็น4แต้มด้วยนะครับแต้มรวมของพี่แจ็คกี้ในเกมนี้ก็ทำไป7แต้มครับไปดูเกมต่อไปครับไทยพบกับจีนครับไทยแพ้ไป3เซตรวดครับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นพี่ออนครับออนอุมาสิทธิรักษ์ครับตบไป11เสิร์ฟไป2ครับแต้มรวม13แต้มครับอันดับ2เป็นพี่น้องปลื้มจิตถิ่นขาวครับตบไป6บล็อกไป2ครับแต้มรวม8แต้มแล้วก็พี่ปูมาริกากันทองครับตบไป8แต้มครับไปดูเกมของสัปดาห์ที่เพิ่งจบไปครับเกมแรกของสัปดาห์ที่2ก็คือเกมที่ไทยพบกับเนเธอร์แลนด์ครับไทยแพ้ไป3เซตรวดครับเกมนี้แต้มรวมสูงสุดเป็นพี่ออนครับออนอุมาสิทธิรักษ์ครับตบไป10แต้มอันดับ2เป็นพี่หน่องครับปลื้มจิตถิ่นขาวตบไป5บล็อก1เสิร์ฟ2ครับแต้มรวมอยู่ที่8แต้มฮะอันดับ3เป็นพี่ปูครับมาริกากันทองตบไป5แต้มครับเกมต่อมาครับไทยพบเซอร์เบียเกมนี้สนุกมากครับถึงแม้จะแพ้3-0ก็ตามผู้ที่ทำแต้มสูงสุดเกมนี้ก็คือพี่ออนเหมือนเดิมครับออนอุมาสิทธิรักษ์ครับตบไป12เสิร์ฟไป1ครับแต้มรวมอยู่ที่13คะแนนอันดับ2ครับพี่หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวครับตบไป6บล็อกไป1เสิร์ฟไป1ครับแต้มรวม8คะแนนอันดับ3เป็นสุทธตาเชวุลิมครับตบไป5เสิร์ฟไป1แต้มรวม6คะแนนไปที่เกมสุดท้ายในสัปดาห์ที่2ครับไทยพบสหรัฐอเมริกาแพ้ไป3เซตรวดเกมนี้ผู้ที่ทำแต้มสูงสุดคือพี่ออนครับออนอุมาสิทธิรักษ์ตกไป7แต้มอันดับต่อมาผู้ที่ทำแต้มรวม4แต้มครับมี4คนครับคนแรกสุทธตาชวุลิมครับตกไป4แต้มคาริน่าเคาเซอร์ตกไป4แต้มมาริกากันทองตกไป3แต้มแล้วก็พี่หน่องครับปลื้มจิตถิ่นขาวตกไป4แต้มครับและนี่คือผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในแต่ละเกมสำหรับ6เกมที่ผ่านมาครับพี่หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวกับพี่ออนออนุมาสิทธิรักษ์ก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดให้กับไทยเลยครับพี่หน่องปลื้มจิตทำแต้มรวม6เกมไป53แต้มครับพี่ออนออนุมาสิทธิรักษ์ทำแต้มรวม6เกมแรกไป59คะแนนครับรอดูกันครับว่าสกอร์ของแต่ละผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดนี้จะทำได้มากขึ้นกว่านี้อีกแค่ไหนครับเพราะว่าการแข่งขันยังเหลืออีกหลายนัดเหลือเกินสำหรับโปรแกรมในสัปดาห์ที่3ของทีมชาติไทยครับก็จะเริ่มวันที่6มิถุนายนครับเวลา 18:00 นทีมชาติไทยพบกับตุรกีวันที่7มิถุนายนครับทีมชาติไทยพบกับรัสเซียเวลา 15:00 นและแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์ที่3ครับวันที่8มิถุนายนทีมชาติไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันครับเวลา 15:00 นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวไทยในศึกเนชั่นลีกคนนี้กันด้วยนะครับ